นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสามร้อยหกสูงสาโกกรีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำประสบการณ์โกกรีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพงษ์เทพประสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวข้อของการพูดคุยในการโกกรีนวันนี้ก็คือแฉสัญญาณแล้งเตรียมรับมือก่อนหมดฝนครับเป็นยังไงครับสัญญาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพฝนกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอที่ผมจะนำเสนอตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นฝนคาดการณ์ก่อนล่วงหน้านะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้านะครับปลายตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกายนเนี่ยปริมาณฝนจะเริ่มหมดละแสดงว่าตอนนี้สัญญาณเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงฤดูแรงแล้วดูยังไงอาจารย์ดูยังไงครับก็ดูถ้าในส่วนของสีน้ำตาลเนี่ยก็คือปริมาณฝนน้อยนะครับสีเขียวๆแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยปริมาณฝนเยอะจะเห็นว่าปริมาณฝนเนี่ยจะเริ่มนะครับมาเพิ่มขึ้นในโซนภาคใต้เราอ่านี่คือกลางเดือนละกลางเดือนแล้วใช่ครับนี่จะไปครึ่งหลังแล้วพอปลายเดือนเห็นไหมครับว่าสภาพฝนจะหมดแล้วคราวนี้เราก็จะเข้ามาสู่ในช่วงของเข้าสู่ช่วงของฤดูแล้งนะครับเราที่เรากังวลว่าน้ำภาคกลางเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็ในส่วนของน้ำฝนเนี่ยนะครับหน้าที่จะลดลงแล้วก็แต่ภาคใต้เนี่ยก็ยังต้องค่อยเฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามเรื่องปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นเพราะเขาคือฤดูฝนต่อไปใช่ครับส่วนฤดูแล้งอย่างเป็นทางการคือเริ่ม1พฤศจิกายนของทุกปีใช่ครับผมครับผมอันนี้คือรายละเอียดของภาพนี้นะครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปนี้อาจจะให้เห็นในเรื่องของสถานการณ์ของน้ำในส่วนของภาคกลางว่าตอนนี้ไม่ว่าจะแนวโน้มที่สถานีวัดน้ำท่านะครับที่นครสวรรค์นะครับที่เป็นจุดรวมของตัวแม่น้ำปิงวังแล้วก็ยมนาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจากปัจจุบันจนถึงล่วงหน้า14วันที่เราคาดการล่วงหน้าเนี่ยลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครหรือว่าภาคกลางของเราเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตัวเขื่อนเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มในการปล่อยปริมาณน้ำลงมาสู่ตอนล่างลดลงเพราะงั้นสถานการณ์ของน้ำเหนือเราก็จะลดลงนะครับแล้วจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูแล้งถัดไปนะครับส่วนน้ำหนุนนะครับก็คือน้ำทะเลนะครับก็เนี่ยจากการนี้จะเห็นว่าในช่วงวันที่19ถึงประมาณ22นะครับจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับถ้าน้ำเหนือเยอะจะมีผลกระทบต่อเรื่องสถานการณ์ตัวน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางได้นะครับแต่จากแนวโน้มตอนนี้นะครับถ้าไม่มีพายุฝนหรือว่าความกดอากาศต่ำกำลังแรงๆที่ทำให้เกิดพายุฝนเยอะๆนะครับน้ำตอนบนจะลดลงต่อให้มีน้ำหนุนมานะครับคิดว่าทางกรมชลประทานก็น่าจะลดการระบายน้ำก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้เราเล่ามา2ภาพอาจารย์กำลังจะบอกว่าน้ำมากเนี่ยไม่มีปัญหาครับชัดนะ2ภาพละไปครับเชิญครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์น้ำของทางประเทศบ้างขอภาพตัดไปครับผมครับภาพนี้เราจะเห็นว่าในตัวของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเราเนี่ยอันนี้ประมาณ19แห่งเนี่ยถ้าที่เป็นวงกลมสีแดงๆเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยโอ้โหน้ำเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเขื่อนศิริกิตนะครับเขื่อนแควน้อยนะครับนะครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับแต่ส่วนที่น้อยๆหมายถึงว่ามีความจุที่เราเก็บน้ำไว้เนี่ยมันปลายฝนละนะครับเดี๋ยวตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงเมษาเนี่ยฝนจะน้อยมากเราต้องใช้น้ำที่อยู่ในแหล่งเก็บกักพวกนี้นะครับที่ต่ำกว่า 50% คือสีเหลืองกับสีเขียวอันนี้ไม่ดีไม่ดีใช่ครับอันนี้น่ากังวลครับดูขอภาพถัดไปครับอันนี้คือที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังน้อยกว่าครึ่งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมแยกภาพนะภาพเมื่อกี้เนี่ยบอกหมดเลยมีหมดเลยแต่นี้เรากำลังโฟกัสสีเขียวกับสีเหลืองที่บอกว่าปริมาณน้ำมันน้อยเกินไปสำหรับการไปในสู่ฤดูแล้งใช่ครับเพราะว่าในฤดูแล้งเนี่ยเราจะต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะน้ำในการทำการเกษตรนะครับน้ำที่ใช้ในการระบบประปาหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในการที่เราจะรักษาเรื่องนิเวศพวกสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่ในลำน้ำของเราถ้าเราดูแล้วถ้าภาคใต้ผมยังไม่กังวลนะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนปราณบุรีหรือว่าเขื่อนบางลาเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังมาเขายังได้ฝนเขายังได้อยู่แต่ที่น่าห่วงคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำนางรองแล้วก็ที่อุทัยธานีเราเขื่อนทับสลับนี่ก็น้อยมากนะครับอันนี้น่ากังวลนะครับขอไปภาพถัดไปดูครับโอ้นี่เรากำลังไปเรื่องของแรงเลยตอนนี้เราแรงแล้วนะครับถ้าในส่วนของสามเขื่อนนี้ดูแล้วสถานการณ์เนี่ยต้องเตรียมการรับมือละโอ้ขนาดนั้นเลยครับใช่ครับยังเขื่อนลำตะคองตอนนี้เรามีความจุเนี่ยนะครับที่เราใช้งานได้เนี่ยประมาณแค่ประมาณสัก 29% นะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนลำตะคองเนี่ยปกติเนี่ยเรามีพื้นที่ชลประทานทั้ง200,000กว่าไร่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ำสำคัญของปะปาของเทศบาลนครราชสีมาหรือเทศบาลโคราชนะครับเพราะงั้นแรงเนี้ยน้ำจะพอไหมสำหรับการอุปโภคบริโภคของที่ตัวเมืองโคราชอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
นะครับที่เราต้องวางแผนรับมือคือเขื่อนลำนาลองที่บุรีรัมย์นะครับมีพื้นที่แสนกว่าไร่แต่คิดว่าฤดูแล้งเนี่ยก็ต้องปรับแล้วเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยน้อยไม่ใช่แค่ลำนาลองเขาจะอาจจะมีเขื่อนลูกๆของเขาที่มาช่วยสับสนของเขาแต่ก็ปริมาณน้ำไม่ได้เยอะทับเสลาเขื่อนทับเสลาที่อุทัยนี้ยิ่งน้อยเลยนะครับเหลือเป็นทุกปีเลย 24% ใช่ครับฝนไปไม่ถึงใช่ไหมครับอันนี้จะเห็นเลยว่าการกระจายตัวของฝนเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศบางพื้นที่เนี่ยเราจะต้องเตรียมการรับมือในภาวะแล้งแบบนี้นะครับที่จะมีอยู่ประจำดูจากแนวแล้วเนี่ยลำตะคองลำนางรองนี่อีสานล่างอีสานล่างใช่ครับมาทางนี้อุทัยก็ภาคกลางแนวนี้เลยนะใช่ครับซึ่งที่ผ่านมาฝนไม่ค่อยลงและที่คาดว่าช่วงเวลานี้ฝนมันควรจะไปตรงนี้หน่อยปลายฝนต้นหนาวแต่ก็ไม่ไปตอนนี้ต้องมีมาตรการในการที่เราจะรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับงั้นอาจารย์เชิญนั่งก่อนนะครับครับผมแล้วจากที่เราเห็นแบบนี้ครับอาจารย์แล้วเราบอกว่าต้องเตรียมรับมือตอนนี้ข้อมูลบอกแล้วเตรียมรับมือแล้วทางรอดจะทำยังไงจริงๆในการรับมือในเข้าสู่ในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยเราจะต้องมีอยู่ใน3ส่วนนะครับถ้าง่ายๆก็คือดูที่ตัวดีมานด์ก็คือเราต้องมาดูจัดการเรื่องความต้องการใช้น้ํา2คือดูซัพพลายดูว่าปริมาณน้ําที่เราจะมีอยู่เราจะเพิ่มหรือว่าจัดการได้ยังไง3ก็คือการบริหารจัดการหรือการจัดสรรน้ำหรือการแมเนจเมนต์ว่าจะจัดสรรน้ำยังไงหรือบริหารจัดการยังไงเพื่อให้แก้ปัญหาในส่วนของภาวะแล้งของเราได้นะครับทำยังไงไล่ไปดีมานด์ความต้องการถ้าเรามาดูที่ตัวดีมานด์ก่อนนะครับก็คือความต้องการใช้น้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีความต้องการใช้น้ำไม่ว่าจะเรื่องของระบบนิเวศวิทยาที่เราต้องหล่อเลี้ยงลำน้ำมีน้ำประปาน้ำเกษตรคราวนี้เราจะต้องเข้าสู่ในช่วงของการช่วยกันประหยัดนะครับมาตรการในการลงในการประหยัดน้ำในภาคครัวเรือนนะครับในธุรกิจต่างๆน่าจะต้องเริ่มเข้ามาในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำนะครับส่วนทางด้านการเกษตรเนี่ยต้องปรับในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับในช่วงฤดูแล้งนี้หรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเราต้องลดพื้นที่เพาะปลูกนาปังหรือพื้นที่ฤดูแล้งเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช้พืชที่ใช้น้ำน้อยไม่ว่าจะเป็นพวกพืชตระกูลถั่วตระกูลแตงตระกูลงาต่างๆที่จะช่วยให้เราประหยัดน้ำโดยที่เกษตรกรเนี่ยยังพอมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งต่อไปอาจารย์ไม่ได้พูดถึงทั้งพื้นที่ทั้งภาคทั้งอะไรไม่ใช่แบบนั้นครับก็คือคนที่อยู่ในลุ่มน้ำที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนทับเสลาเขื่อนลำนางรองแล้วก็เขื่อนลำตะคองใช่ครับก็ในพื้นที่เพราะว่าวันก่อนทางกรมชลประทานบอกว่าโอ้ถ้าคุณอยู่ในภาคกลางเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยทำนาปรังได้เต็มที่เลยในปีนี้เพราะน้ำเยอะแต่ว่าพอเราดูจากน้ำจากพื้นที่บางพื้นที่กลับไม่ได้ครับ อันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวของฝนที่ผ่านมาซึ่งจริงๆมันเป็นสภาพธรรมชาติที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบกันเพราะงั้นบางพื้นที่อย่างที่บอกว่าทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยเราสี่เขื่อนหลักตอนบนในปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีเลยนะครับในการนับเก็บกลับรวมกันเป็นหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าในตอนกระจายตัวในภาคอีสานอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับอันนี้เราต้องรับมือแล้วจากเมื่อกี้เราบอกว่าดีมานด์ความต้องการใช้น้ำเราต้องปรับแล้วนะครับทำไงเราต้องใช้น้ำให้ลดลงในสถานการณ์ที่เรามีน้ำจำกัดนะครับอาจารย์คาดการณ์ไปหน่อยได้ไหมเมื่อไหร่ครับที่ผมว่าพอเข้าแล้งใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้สึกหรอกครับแล้วเมื่อไหร่ครับอาจารย์ที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆผลของฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของความชุ่มชื้นความอะไรอยู่เพราะงั้นในหลังจากผ่านช่วงเดือนพฤศจิกายนไปเนี่ยนะครับธันวามกราเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าปัญหาการขาดน้ำเนี่ยจะเริ่มทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่ไหนที่น่ากังวลก็คือในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เป็นหลักซึ่งมันเป็นปัจจัยแรกๆเนี่ยครับอาจจะเริ่มมีผลกระทบบ้างในหลายๆพื้นที่ครับผมครับหัวข้อของเราวันนี้เนี่ยครับผมได้บอกว่าแฉสัญญาณแล้งเนื่องจากว่าเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่ในเวลานี้ก็คือเรื่องของน้ำมากน้ำหลากนะครับแต่ว่าสัญญาณแล้งมันมาแล้วแล้วก็เตรียมรับมือก่อนหมดฝนดังนั้นครับอาจารย์ครับที่เราคุยมาทั้งหมดอาจารย์ต้องการจะสื่อสารบอกคุณผู้ชมทั้งบ้านอย่างไรครับครับก็จริงๆแล้วในส่วนของภาคครัวเรือนนะครับในเรื่องของการหาแหล่งเก็บกักน้ำประจำครัวเรือนนะครับควรจะต้องมีในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรายังพึ่งพาน้ำอุปโภคจากระบบประปาขนาดเล็กนะครับประปาหมู่บ้านนะครับอาจจะต้องมีถังน้ำฝนประจำครัวเรือนต้องกลับมาแม้กระทั่งในเรื่องของการเก็บน้ำประจำชุมชนนะครับแหล่งน้ำเก็บกักประจำชุมชนถังเก็บน้ำฝนประจำชุมชนก็ต้องมีสำรองไว้นะครับเพื่อความมั่นคงในเรื่องของการใช้น้ำอุปโภคของเราหรือน้ำกินน้ำใช้ของเราในช่วงฤดูแล้งนะครับส่วนในงานภาครัฐในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็ต้องมาคำนึงถึงในเรื่องของความสำคัญหรือว่าระดับการใช้น้ำและว่าในพื้นที่นี้เราจะต้องพยายามทำยังไงให้น้ำกินน้ำใช้ของประชาชนเนี่ยไม่ประสบปัญหามากที่สุด
เราอาจจะต้องไปลดในเรื่องของการใช้น้ำในภาคส่วนอื่นเช่นภาคการเกษตรแต่เราจะต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ลดการใช้น้ำยังไงบ้างครับผมอย่าลืมนะครับว่าเราชี้เป้าแล้วอาจารย์ชี้เป้าแล้วใครที่รับน้ำจากลำตะคองลำนางรองก็คือโคราชบุรีรัมย์และก็ทับเสลาที่อุทัยธานีเตรียมเลยนะครับเดือนปีหน้าแหละต้นปีหน้าท่านจะรู้สึกแล้วกับเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำมากแต่ถ้าท่านแต่ท่านจะรอดไปได้ถ้าท่านเตรียมการตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาร่วมรายการครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกรีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360 องศาโกกรีนครับ